นี่ครับ26กับ27ปีนะครับส่วนสูงก็เป็นทางด้านดาวแพร่ครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับประสบการณ์ก็มากกว่านะครับประเภทจอมบู๊แล้วครับคือต้องบอกว่ารายการไฮไฟของเราเนี่ยให้โอกาสนักมวยนะครับดาวแพร่นี่จากโนเนมครับกลายเป็นดาวดังได้หายไปกลับมาแล้วครับหลายคน FC คิดถึงครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับบอกย้ำซ้ำเติมกันหน่อยครับทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับไทยไฟท์ลีกของเราครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับดูสัดส่วนนี่ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนกันนะครับเสียดไม่ได้ว่าเสียเปรียบอะไรมากครับส่วนดาวแพร่นี่ก็รูปร่างดีอยู่แล้วครับมุมดำดาวแพร่วันนี้ได้รับเกียรติเลยนะครับจากเลขานุการนายกเทศมนตรีช่อแฮจังหวัดแพร่ครับคุณธนาวุฒิหอมขจรครับหรือว่าเลขาเอิร์ธครับขอบพระคุณด้วยนะครับเลขานุการนายกเทศมนตรีช่อแฮจังหวัดแพร่คุณธนาวุฒิหอมขจรครับก็มาถอดมงคลบริกรรมคาถาให้กับดาวแพร่ครับในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ5เดือนก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนักชกที่มาจากเมืองเหนือครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่เนี่ยที่ได้มีผลงานติดตาแฟนมวยครับก็เดี๋ยวดูผลงานของดาวแพร่ครับว่าในวันนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจเนาะเป็นผลงานของคนจังหวัดแพร่ครับหน้าตาดีด้วยแล้วผลงานดีด้วยครับดาวแพร่โอ้โดนมาก่อนเกี่ยวได้ครับแม่หมัดทิ่มทะลุไปเลยครับเอาครับแม่เสียดเมอรี่จะทำอย่างไรครับเสียดกิซาเรียนนะครับสายเจอซ้ายครับคู่นี้ดาวแพร่นี่หายไปครับหลายเดือนเอาโอ้ยแม่เดี๋ยวโดนแข้งแม่นึกว่าไปแล้วครับโอ้โหจะประมาทนักมวยอิหร่านไม่ได้นะครับโอ้เอาต่างคนต่างล้มครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเนี่ยใครล้มแล้วไม่ลุกโอ้ใจหายใจคว่ำครับยังอยู่นะยังอยู่ทั้งคู่ครับมาบวกปัดหมัดซ้ายมาปัดซ้ายอีกทีหนึ่งปัดซ้ายดาวแพร่ก็เตะซ้ายมาดูเหลือเกินสงสัยคิดถึงครับสงสัยคิดถึงครับก็เลยใส่แบบนี้เข้มข้นแล้วเจาะล่างไปมีทั้งลูกเกี่ยวต่อยคืนมีทั้งลูกเจาะหนักๆครับโดนมาเหมือนกันครับโอ้ยแกต่อยสวนเลยครับลำตัวเตะซ้ายจับได้โดนเทเหมือนกันครับโอ้โหต้นๆนี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับดาวแพร่ส่วนเซเยดนี่ก็ถือว่าทนใช้ได้ครับหลายจังหวะที่โดนจังๆก็นี่ฮะยังยิ้มได้เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ยิ้มในแบบการชูมือหรือเปล่าครับดาวแพร่ซ้ายครับมีเหวี่ยงด้วยก็ตั้งศอกมาเข่าไม่โดนแกพยายามออกหนักๆแล้วก็แบบว่าชิงออกแบบลักไก่แบบรวดเร็วเลยนะครับอาวุธของดาวแพร่ครับหมัดซ้ายเจอแข้งมาก่อนนี่ครับแข้งซ้ายจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายเป็นยังไงผู้ชายสมการรอคอยไหมโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายที่เธอล้อครับมันล่อเธอแล้วนะครับโดนเข้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่ยังยิ้มอยู่เลยครับเสียดกิซาเรียนเอาครับดาวแพร่มาครับวันนี้นี่แฟนๆตามเชียร์เยอะครับอยากเห็นน็อกครับ1นับไปแล้วนี่ครับพยายามบวกหมัดครับแล้วก็เททิ้งลงไปครับดาวแพร่ดาวแพร่ครับนี่ครับซ้ายเตะไปซ้ายเตะยังไงรับเลยเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้โหบวกทีเดียวเป็นนกปีกหักเลยครับผู้ชายช็อกครับได้นับก่อนด้วยช็อกครับโอ้โหนี่แหละครับปัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับหลับไปเลยครับโอ้ไล่ซอยเขาอยู่ดีๆครับดาวแพร่เจอบวกครับหลับไปเลยครับนี่โอ้สะใจครับท่านั่นเซเยดซาโฮกิซาเรียนครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแบบนี้ว้านี่เลยครับก่อนหน้านี้กู้ชายสังเกตไหมว่าเซเยดเขาโดนเกี่ยวขาแล้วต่อยแล้วลูกที่เขาเอาคืนเมื่อกี้คือลูกที่ดาวแพร่ทำกับเขานะเขาก็เกี่ยวแล้วต่อยคืนเหมือนกัน โอ้ใช่ฮะดาวแพร่นี่ยังงงอยู่เลยนะครับโอ้แล้วดูครับคนชนะนี่ก็ยังไม่เชื่อครับเพราะว่าโดนนับก่อนด้วยใช่โดนนับก่อนด้วยครับแหมเกือบหลับแต่กลับมาได้เลยในใจเขามีอะไรมากมายครับจากช็อตนี้ครับต้องร้องไห้ครับกั้นไว้ไม่อยู่ครับเนี่ยจังหวะนี้โดนมาก่อนนะครับเจอซ้ายเข้าไปครับเจอซ้ายอีกทีครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดนนับมาก่อนนะน้องจังหวะโดนซ้ายของดาวแพร่ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีหลายจังหวะด้วยครับที่เขาโดนเกี่ยวขาแล้วก็ต่อยครับจังหวะนี้เขาเกี่ยวคืนบ้างครับนี่ครับเขาทำเหมือนที่ดาวแพร่เคยทำกับเขาอะครับเขาก็เกี่ยวขาเนี่ยรอให้เตะจับแข้งได้เพื่อต่อยคืนเลยครับโอ้โหนี่ครับเด็ดขาดจริงครับนี่เจ้าตัวยังสะใจอยู่เลยครับหลังจากที่เราดูภาพช้ากันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหคือนักมวยก็เห็นภาพช้าพร้อมกับเราด้วยครับนี่ครับดูครับซ้ายโอ้โหเคาะเข้าคางครับไม่หลับแล้วจะเหลืออะไรครับท่านผู้ชมโอ้นี่ฮะหลับแบบไร้สติคือจังหวะนิดเดียวจริงๆนะครับก็ยินดีกับเซเยตด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจดาวแพร่เพราะก่อนหน้านี้ได้ออกมาก็พยายามออกอาวุธแล้วก็ได้นับตุนด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะของเกมมันว่ากันไม่ได้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เซเยต ชโฮ from Iran โอ้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของนักมวยอิหร่านจริงๆครับ